วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาย้อนวัยทำไข่พะโล้สมัยตอนอยู่ม.ปลายครับมาดวลกันหน่อยสิว่าสูตรไข่พะโล้ของผมณตอนม.ปลายที่เรียนอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยจะอร่อยสู้สูตรเชฟดังๆณปัจจุบันได้หรือเปล่ามาติดตามชมกันเลยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หมีซีดพาเพื่อนๆย้อนวัยสมัยตอนเรียนอยู่ม.ปลายที่ราชบุรีครับหมีซีดเนี่ยทำไข่พะโล้เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินไข่พะโล้มากๆเลยครับมักจะกินคู่กับผัดกะเพราแล้วก็กุนเชียงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่เป็ดลงไป5ฟองครับเราก็ใช้เวลาต้มไข่ประมาณ8นาทีครับตอนนี้เราก็รอไปก่อนนะครับคือณตอนนั้นเนี่ยคิดว่าไข่พะโล้เนี่ยทำไม่ยากเลยก็เลยหวังว่ามันจะออกมาอร่อยเหมือนร้านที่เรากินอยู่ประจำครับเอาละครับความพลาดมาแล้วครับนี่ไข่ใบหนึ่งจากในหม้อนี้นะครับระเบิดออกมาครับเป็นผุยผงเลยทุกคนมันช่างเป็นสัญญาณที่ดีซะเหลือเกินนะครับในการทำไข่พะโล้ครั้งนี้และแน่นอนครับความสวยของไข่หนึ่งใบในหม้อนั้นจะหายไปตอนนี้ครบ8นาทีแล้วเราก็เอามาแช่น้ำธรรมดาเพื่อให้เขาเย็นแล้วเราก็แกะครับนี่เป็นไข่ที่หมีซีดแกะเนื้อเนียนอยู่นะครับเนี่ยแต่ไม่รวมลูกล่างนะขั้นตอนต่อมานะครับเพื่อนๆที่หมีซีดคิดไว้ก็คือเราจะต้องผัดเครื่องสมุนไพรของเราซึ่งประกอบไปด้วยกระเทียมแล้วก็รากผักชีเอามาผัดกับน้ำมันครับเราก็ทำการผัดไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาเกิดกลิ่นหอมนะครับจะบอกว่าสมัยก่อนมีซีดอ่ะไม่เคยดู YouTube เลยนะไม่เคยรู้จัก YouTube ด้วยสมัยตอนม.ปลายอ่ะก็คืออยากกินอะไรก็ต้องเดาๆทำเอาครับแล้วก็ไม่ได้ถามใครเลยเพราะว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเพราะว่าคิดว่ามันจะต้องอร่อยแน่นอนอันนี้จะเป็นหมู3ชั้นนะครับที่มีซีดซื้อมาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามาคลุกกับผงพะโล้ครับผงพะโล้ตอนนั้นจำได้ว่าไปซื้อที่ห้างโรบินสันตอนที่อยู่ราชบุรีเนี่ยในอำเภอเมืองจะมีห้างโรบินสันอยู่ห้างเดียวเลยตอนนั้นนี่เราก็ไปซื้อผงพะโล้มาแล้วก็เอามาคลุกกับหมูแบบนี้ครับเราก็ทำการคลุกๆไปเรื่อยๆเลยแบบนี้และหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ลงไปในหม้อครับแล้วก็ใช้ตะหลิวเนี่ยผัดไปผัดมาจะบอกว่าใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยนะครับต้องเปิดไฟประมาณปานกลางนะทุกคนเพราะว่าใช้ไฟแรงเนี่ยโอ้โหมันจะไหม้ได้เร็วมากเลยอ่ะอันนี้ขนาดใช้ไฟประมาณปานกลางนะมันก็เกือบจะไหม้แล้วอ่ะแต่ตอนนี้ได้กลิ่นหอมมากๆเลยครับยังไงเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ผมสู้ๆต่อไปทำเมนูนี้ให้สำเร็จนี่ตอนนี้หมูก็ใกล้จะเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ผัดต่อไปอีกนิดนึงมันก็จะมีความไหม้ๆของเครื่องเทศอยู่ที่ก้นหม้อเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ก็พยายามลุ้นอยู่ว่ามันจะไหม้ไปมากกว่าเดิมหรือเปล่าโอเคครับต่อไปเราก็ใส่น้ำสะอาดไปประมาณ2ลิตรนะก็คือ2แก้วแก้วละ1ลิตรนั่นเองตอนนี้เราก็ทำการตั้งไฟครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิมาให้สูงขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ใส่ผงพะโล้ลงไปเพิ่มอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะคือไม่กล้าใส่ผงพะโล้เยอะมากเพราะว่ากลัวมันฉุนน่ะนี่พอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็น้ำตาลปี๊บด้วยผสมกันเลยเพราะว่าน้ำตาลปี๊บอ่ะไม่พอแล้วก็ทำการคนให้น้ำตาลเขาละลายครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆครับอ้อต้องปรุงรสก่อนลืมใส่ซอสหอยนางรมครับนี่แล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยครับเพื่อให้สีของเขาเนี่ยเข้มขึ้นขั้นตอนการปรุงเนี่ยทุกคนต้องค่อยๆปรุงนิดนึงนะปรุงไปชิมไปก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้อร่อยชัวร์นะถ้าสมมติว่าใส่อะไรลงไปเยอะๆเงี้ยเกิดมันพลาดมันเพี้ยนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแก้ลำบากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราพักหม้อพะโล้ไว้ก่อนเราจะมาทำการทอดเต้าหู้กันครับจริงๆแล้วมันต้องทอดเต้าหู้ก่อนนะให้สุกก่อนแล้วค่อยไปทำพะโล้แต่ว่าแบบข้ามขั้นตอนไปนิดนึงเพราะว่างงเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับแล้วเราก็เอาเต้าหู้เนี่ยลงไปทอดครับพอเห็นเต้าหู้ทอดแบบนี้นะทุกคนอยากกินขึ้นมาเลยอ่ะอยากจะมีน้ำจิ้มที่เป็นแบบน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆใส่ถั่วโหแบบน่ากินมากๆเลยอ่ะน้ำมันนี่เดือดรุนแรงมากเลยตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะรอดไปเนี่ยไข่พะโล้ของเราในวันนี้ตอนนี้เต้าหู้ของเราก็กำลังเดือดเลยครับเราก็เอาตะเกียบเนี่ยมาพลิกกลับด้านเขาครับมันจะได้สุกทั่วๆเนาะเวลาทอดเต้าหู้ก็ใช้น้ำมันท่วมๆหน่อยมันจะได้แบบสุกได้อย่างแบบสม่ำเสมอทั่วถึงนี่เวลามันสุกมันก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ครับ
น่ากินมากๆเลยอ่ะสีเหลืองทองแบบแล้วกลิ่นทอดของเต้าหู้อ่ะหอมหอมทุกคนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเต้าหู้ของเราจะเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการตักขึ้นครับเราก็ใช้ตะเกียบคีบไปใส่ชามผักไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องทอดอีกชุดหนึ่งนะวันนี้เราทำเต้าหู้ทอด2ชุดก็ทำเยอะหน่อยเพราะว่ากินกันทั้งบ้านเลยวันนี้เป็นเมนูย้อนวัยที่ตั้งใจทำให้ทุกคนในบ้านกินครับแต่ไม่รู้ว่าคนในบ้านจะชอบด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบสูตรโปรเฟชชั่นอลเหมือนเชฟดังๆไงมันเราทำเป็นสไตล์ย้อนวัยสมัยเรียนม.ปลายครับตอนนี้เต้าหู้ของเราสุกแล้วนะครับเราก็จะทำการเคี่ยวน้ำพะโล้ของเราต่อแล้วก็เราจะใส่ไข่เป็ดลงไปครับนี่โหไข่เป็ดน่ากินมากๆเลยทุกคนจริงๆใครไม่ใช้ไข่เป็ดใช้ไข่ไก่ก็ได้นะได้เหมือนกันเลยจริงๆผมว่าไข่ไก่เนี่ยมันเนื้อมันจะนุ่มกว่าไข่เป็ดเวลาเราเอามาทำไข่พะโล้อีกแล้วเรานะครับก็ใส่เต้าหู้ทอดลงไปในหม้อพร้อมๆกับไข่เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าคลิปที่ใส่เต้าหู้ทอดลงไปเนี่ยมันเสียครับทุกคนต้องขอโทษด้วยนี่มีไข่ที่เป็นรูนี่เลยอันนี้เราใส่เต้าหู้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ตั้งเคี่ยวไปต่ออีกสักประมาณ 15-20 นาทีนะครับแล้วเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็ตักเสิร์ฟใส่ชามได้เลยเราก็ใกล้จะได้กินไข่พะโล้ม.ปลายของเราแล้วครับเป็นเมนูไข่พะโล้ย้อนวัยสมัยทำไข่พะโล้ครั้งแรกเลยสีของไข่เนี่ยดูแบบมันยังไม่เกาะเป็นสีไข่พะโล้นะเนี่ยมันอาจจะต้องแช่ไว้นานกว่านี้หน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้เอาไข่ไปแช่กับซอสปรุงรสเพื่อให้สีมันเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูไข่พะโล้มอปลายของมีซีดครับนี่เป็นการทำไข่พะโล้ครั้งแรกของมีซีดในชีวิตเลยสมัยตอนอยู่มอปลายแล้วก็ยังไม่มี YouTube ด้วยน่าจะมี YouTube แล้วแต่ว่ามีซีดเนี่ยไม่ได้ดูครับยังไม่รู้จัก YouTubeนี่แหละครับก็เป็นสูตรไข่พะโล้ของมีซีที่มีซีทำเป็นครั้งแรกตอนนั้นนะป้าก็ให้คำแนะนำมาเพียบเลยครับเรียกว่าคำด่าดีกว่าบอกว่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยแต่ป้าบอกว่ารสชาติเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับคล้ายๆกับร้านที่เรากินกันอยู่ประจำครับแต่ไข่กับหมูกับเต้าหู้เนี่ยมันอาจจะแข็งไปนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นเมนูที่มีซีภูมิใจนำเสนอในวันนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอชื่นชมผลงานตัวเองสักหน่อยนึงดีกว่าปริงฝากเพื่อนๆที่น่ารักกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับช่วงคุกทั่วไทยกันในตอนหน้านะครับมาดูกันสิครับว่าผมจะพาเพื่อนๆมาทำอาหารที่ได้แรงบันดาลใจมาจากจังหวัดไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ